วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ใน Channel Review Man นะครับหยิบมือถือขึ้นมาปังกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูประฆังตัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิว DX Mighty Brother WX กาแชทกล่องบารมีเทิมเลยนะครับผมเป็นกาแชทพิเศษนะนี่มาดูแพ็กเกจกันนี่ด้านหน้าก็นี่เป็นรูปตัวกาแชทหนาๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็เป็นไรเดอร์ที่ใช้กาแชทนี้อันนี้เป็นร่างตัวโตนะตัวโตจะมี2แต่ว่าตัวเล็กอาจจะมี1นะครับด้านบนก็บอกว่าอันเนี้ยเล่นกับอันนี้ได้นะแล้วก็เล่นกับอันนี้ได้นะมีแสงวิเศษมีอย่างนี้นะอันนี้ชื่อเขาแล้วก็นี่เป็นตราเป็นตาสัญลักษณ์ของร่างนี้นะอันนี้2สีเลยนะฮะบางคนอาจารย์นึกถึงดับเบิลคาเมนเดอร์อะไรก็ไม่รู้นะเลเวล XX XS ก็คือ20 XX 1ก็คือ10 2X ก็คือ20นะครับเด็กๆอาจจะงงแล้วทำไมไม่เขียน20มันเป็นสไตล์ของเขานะอาจจะแบบให้มันดูเท่ไงอะไรประมาณนั้นนะด้านหลังก็วิธีการเล่นเสียบลงไปจะมีเสียงยังไงอะไรยังไงนะฮะแต่นี่มันบังมิดเลยแหมโดนคำเตือนสินค้าสำหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปเตือนเนี่ยพออ่านตรงนี้แล้วเราดูเป็นเด็กโข่งไปเลยนะคาเมนไรเดอร์ XZ Mighty Brothers XX Gadget หรือว่า Mighty Brother Double X Gadget นะฮะที่ถูกต้องมันต้องเรียกว่า Double X นะฮะมาแกะกันเลยครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มาค่อยๆดูกันทีละส่วนส่วนแรกนั่นก็คืออันนี้กันเลยนะรูปเกมของเขาก็จะเป็นนี่เป็นหน้าตาเหมือนเจ้าตัว Mighty Action X แต่ว่าไม่ใช่สีชมพูจะเป็นสีเขียวกับสีออกส้มๆนะฮะส้มๆเหลืองๆหน่อยนะครับชื่อ Mighty Brother Double X ด้านข้างตรงนี้ล่ะ Mighty Brother Double X ข้างหลังเป็นสีเขียวเขียวขุ่นๆหนามากเลยเพราะว่ามันจะเปรียบเหมือน2กาแชทอ่ะคือเสียบไปทีเดียวเลยนะฮะ2อันเลยเหมือนเสียบทีเดียว2อันดับเบิ้ลไงดับเบิ้ลแล้วก็ดูด้านหน้าตรงนี้ไอ้อันเนี้ยก็จะเป็นลวดลายคือไอ้อันก่อนๆเนี่ยก็ใช้ก่อนๆเนี่ยลวดลายมันจะเพื่อบังอันเนี้ยลายข้างหลังใช่มั้ยแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เค้าเป็นลายเลยมันไม่ได้บังอะไรมันเพราะว่าระบบการเล่นของเค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับกาแชทปกติเดี๋ยวไว้จะอธิบายให้ว่ามันต่างกันยังไงนะมาดูตรงนี้เห็นป่ะมันจะเห็นภาพอยู่ตรงนี้แหละมันจะเห็นภาพเขาก็ใช้หลักการกระจกสะท้อนเหมือนกันแต่ว่าเขาจะสะท้อนในตัวกาแชทของเขาเองเลยแต่ว่ามันก็ยังต้องอาศัยเกมเมอร์ไดเวอร์ด้วยนั่นแหละนะก็ทั้งสะท้อนทั้งอันนี้แล้วก็สะท้อนทั้งเกมเมอร์ไดเวอร์เลยนะฮะแล้วก็อันนี้ต้องมีสวิตช์นะไม่มีตัวที่ขั้นฐานสวิตช์อยู่ตรงนี้ปิดเปิดใส่ฐาน 3A 2ก้อนตรงนี้นะปุ่มก็มีเนี่ยเหมือนเดิมนะนะครับป้าลำโพงมาฟังเสียงกันดีกว่าเปิดก่อนเปิดมาปุ๊บเป็นเสียงเกมสตาร์ทกดตรงนี้เสียงแรกแตน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 แววเมโลดี้แรกฟังนึกถึงอะไรรู้ไหมไอ้แตน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 นึกถึง Power Ranger ไงโกโก Power Ranger แตนแตนแตนเดี๋ยวฟังอีกทีไม่เชื่อลองฟังเนี่ย Power Ranger ต่อไปเสียง2เสียงนี้ก็คือเสียงตอนเก็บไอเทมไอลูกกลมไอกลมๆสัญลักษณ์พอเก็บแล้วมันจะมีพลังเพิ่มอันนี้คือเสียงเมื่อกี้นะต่อไปเสียง3เกมเคลียร์
แล้วก็มีดนตรีซึ่งการใช้ปกติไม่มีคำว่าเกมเคลียร์การใช้ปกติจะเป็นธรรมดานะฮะกดอีกทีวนมาเสียงแรกระบบของการแชทอันนี้จะไม่ใช่เหมือนการใช้ปกติที่เขาจะสุ่มใช่ไหมเขาจะมี3เสียงอันปกติมันมี3เสียงแต่มันไม่เรียงมันจะเป็นเสียงการแชทแล้วก็เสียงเกมโอเวอร์เสียงเกมเคลียร์แต่ว่าเกมโอเวอร์กับเกมเคลียร์มันจะสุ่มแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเรียงไป1 2 3 1 2 3เลยก็คือเสียงการแชทเสียงเก็บไอเทมแล้วก็เสียงเกมเคลียร์อ่ะทีนี้มาดูข้างหลังบ้างว่าเขามีแสงสีเสียงอะไรมั้ยจะมีแค่ไฟตรงนี้ที่ส่องมานี่ดูนะต่อมาก็มาเล่นกับเกมเมอร์ไดรเวอร์กันเลยแต่ก่อนจะเล่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์รีวิวแมน 1.5 นะครับผมเป็นซีรีส์หนังแปลงร่างของพี่รีวิวแมนสร้างมาแล้วทั้งหมด4ตอนนะแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆแต่อาจจะออกช้าหน่อยนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้แล้วก็มีสติกเกอร์ไลน์รีวิวแมนเซิร์ฟภาษาไทยภาษาอังกฤษไปโหลดไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมอันละประมาณ30กว่าบาทนะก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคนที่อุดหนุนพี่รีวิวแมนนะครับผมอ่ะมาเริ่มเล่นกันเลยนี่ใส่ลงไปมันเสียบพอดี2สล็อตเลยนะฮะแล้วก็เอาด้านนี้ออกมานะอ่ะกดจึ๊กเป็นเสียงดับเบิลการ์ชัดแล้วก็เหมือนชาร์จหรือจะไม่มีเสียงมัจจิเกมว่าจะเนมว่าแกมเมนไรเดอร์ไม่มีนะฮะทีนี้เราก็เปิดเข้ามาเฮ้ยอยู่ไกลมากโอ้โหแบบภาพมันอยู่ไกลไกลไกลลิฟเลยเป็นตัวกระจิ๋วหลิวเลยเพราะว่าหนึ่งคือมันสะท้อนในนี้รอบหนึ่งแล้วแล้วต้องมาสะท้อนในกระจกอีกแล้วภาพมันจำกัดอยู่ในตัวการแชทอ่ะทีนี้จะให้ฟังอีกทีก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าพี่รูแมนปิดปุ๊บแล้วเปิดมาอีกทีมันก็จะเป็นดับเบิลอัพแล้วเดี๋ยวไว้เล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูสเต็ปต่อไปกันก่อนเสียงชาร์จพลังจะต่างกับครั้งแรกนะครั้งแรกมันจะดูแบบเหมือนเบาๆเหมือนเบาๆอันนี้จะดูเหมือน powerful ขึ้นมาเพิ่มพลังขึ้นมาอ่ะมาดับเบิลอัพภาพเล็กเหมือนเดิมนะไกลๆเล็กๆก็ถ้าใครสังเกตดีๆจะสังเกตว่าดวงไฟเนี่ยเขาเปลี่ยนไปในการเปลี่ยนภาพเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่ากลไกเขาเป็นยังไงนะฮะเราลองหุบแล้วเปิดอีกทีล่ะจะเป็นเสียงอะไรคิเมวาสะก็คือท่าไม้ตายนั่นเองนะฮะก็คือลูกเล่นทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ตายเปลี่ยนร่างอะไรอยู่ในการแชทหมดเลยเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเสียบสล็อตโฮลเดอร์ไม่ได้ไงสล็อตโฮลเดอร์มันสำหรับอันเดียวนะฮะก็เลยออกแบบให้เล่นในเข็มขัดทีเดียวจบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าแล้วถ้าเราสับอีกทีนึงมันจะเป็นเสียงอะไรก็เป็นคิเมวาสะเพราะฉะนั้นก็คือเสียงเขาจะสุดที่3อันก็คือเสียบทีแรกเปิดออกมาเป็นล่าตัวเตี้ยหุบเปิดอีกทีเป็นร่างตัวใหญ่หุบเปิดอีกทีเป็นท่าไม้ตายจบที่ท่าไม้ตายแล้วถ้าเราจะหุบเปิดอีกทีก็จะเป็นท่าไม้ตายเป็นท่าไม้ตายตลอดเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ให้ดูกันอีกรอบนึงนะเผื่อรอบแรกยังดูไม่สะใจสังเกตนะว่าดวงไฟเขามี2อันเห็นปะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงของตัวกระแชทเห็นใช่ไหมเมื่อกี้
ว่าดวงไฟ LED ที่เขาฉายเนี่ยเขาเปลี่ยนการฉายภาพมันก็เลยเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวจะอธิบายลูกเล่นในการเปลี่ยนภาพให้ฟังนะซึ่งน้องๆหนูๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนได้ยังไงมาดูกันก่อนอื่นคือลูกเล่นในการเสียบการแชทเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยอย่างที่เคยบอกไว้ในตัวซอมบี้นะฮะเรามาจิ้มอันนี้ก่อนนะนี่คือเสียบลงไปอันนี้คือเปิดครั้งที่1นะว่าไฟ LED จะปรากฏ2จุดนั้นพอเราจะเปิดอีกครั้งนึงแล้วก็ดึงอันนี้ออกแล้วก็กดอีกทีนึงปั๊บแล้วดูตำแหน่งไฟตำแหน่งของ LED หรือว่าดวงไฟเปลี่ยนไปฮะและภาพถึงจะปรากฏแต่ถ้าสังเกตดีๆเราก็จะเห็นร่างอ้วนๆเตี้ยๆอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะอธิบายเรามาดูตรงนี้นี่ไม่รู้จะเห็นชัดไหมนี่นะเห็นไหมมันจะมีกระจกสะท้อนอยู่เป็นแนวเฉียงๆตรงนี้ก็คือหลักการคือเขาเอาภาพเนี่ยภาพจริงๆเนี่ยแปะบริเวณนี้แล้วใช้กระจกเฉียงสะท้อนให้ภาพมันอยู่ข้างหลังตรงนี้เช่นเดียวหลักการเดียวกับเวลาเราเสียบการแชทลงไปตรงนี้แล้วภาพมาไปโผล่ตรงนี้แหละเหมือนกันเลยเป็นกระจกเฉียงๆทีนี้เขาจะมีลูกเล่นซ้อนก็คือหลังกระจกเฉียงเนี่ยเปิดไฟหน่อยหลังกระจกเฉียงๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระจกที่ขั้นภาพข้างหลังอยู่มันเป็นกระจกชนิดที่ว่าถ้าแสง LED ไม่สาดถูกตำแหน่งของมันเนี่ยภาพก็จะไม่แสดงเพราะฉะนั้นเวลา LED มันฉายมันเปลี่ยน LED หรือว่าดวงไฟเนี่ยจากเดิมมันฉาย2จุดนี้มันเปลี่ยนไปฉายจุดอื่นมันก็ฉายตรงกับจุดที่กระจกชนิดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องการรับแสงพอดีมันก็เลยปรากฏภาพของร่างคนทั้งคู่เดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะนี่คือตำแหน่ง LED ปกตินะนี่คือ LED ที่จะเปลี่ยนไปฉายอีกอันหนึ่งเห็นไหมมันมีกระจกขั้นอยู่อีกทีนึงก็เป็นแบบนี้แล้วครับลูกเล่นของเขานะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิว DX Mighty Brother Double X Garchat นะฮะก็ลูกเล่นเป็นที่พอใจนะพอใจเลยเสียงเสริงขนาดใหญ่แล้วก็แบบไอ้ลูกเล่นที่แบบจอกระจกซ้อนกระจกอีกทีนึงนะฮะแล้วก็แบบเล่นทีเดียวจบโดยไม่ต้องใช้ตัวไอ้สล็อตโฮลเดอร์ก็โอเคเลยแต่ที่ไม่พอใจคือพอมันเป็นกระจกซ้อนกระจกแล้วเนี่ยมันทำให้เล็กแบบเล็กกระจิ๋วหลิวเล็กมากนะฮะพอยิ่งพอไปอยู่ในนี้อีกมันก็ยิ่งแบบดูลึกแล้วก็ดูเล็กเข้าไปอีกนะแต่ก็นับถือในลูกเล่นที่เขาแบบคิดขึ้นมาคิดได้ยังไงเป็นกระจกซ้อนกระจกแล้วใช้กระจกที่แบบต้องฉายไฟให้เห็นถึงจะปรากฏอะไรก็แล้วแต่ชอบนะฮะโดยรวมคือชอบมากแล้วก็อาจจะมีคำถามต่อมาว่าจะเก็บไอ้เจ้านี่ไหมคือณตอนนี้ขอบอกก่อนว่าไม่มีความคิดที่จะอยากได้ไอ้เจ้านี้เลยแต่อนาคตก็ไม่แน่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe จบคลิปนี้ไปจะมีหน้าพี่ดูมาปรากฏแถวๆเนี้ยนะฮะไปกดได้เลยครับแล้วก็มีคลิปเก่าๆอีก3คลิปไปไล่ดูกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันจนมาถึงจุดนี้นะครับผมสวัสดีครับผมGo Go Power Ranger แปม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 